กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของงานเหมาะสำหรับทำในสิ่งที่ท้าทายนะคะแต่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยวันนี้มีแต่เรื่องต้องทำให้กับคนอื่นหรือว่าต้องใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่นนะคะก็ต้องดูว่าตัวเองไหวแค่ไหนเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีค่ะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองบริหารจัดการให้ดีนะคะวันนี้มีรายจ่ายจรเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของงานเวลาทุกข์ให้ลองมองคนที่เขาลำบากกว่าเราเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะเบื่อนะหรือว่ารู้สึกจะไปต่อไม่ไหวก็ต้องอดทนให้มากนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ก็ต้องรู้จักทำในสิ่งที่แตกต่างเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังค่ะวันนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแย่งสิทธิประโยชน์ก็ดูให้ดีแล้วก็ต้องมีข้อมูลให้แน่นพอด้วยนะคะในส่วนของงานคิดอย่างเดียวไม่น่าจะทันแล้วล่ะค่ะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเชิงรุกทำทุกอย่างแข่งกับเวลาด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสดีสามารถก้าวไปจนจุดที่เราเคยคิดหวังเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของกิจการเองก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดทุกอย่างต้องรอบคอบนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าไปคาดหวังอะไรมากมีโอกาสพลิกผันได้ตลอดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังจะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดก็หาแผนสำรองเอาไว้บ้างนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองก็ไม่เหมาะกับการธุรกรรมแบบเร่งรีบเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้เน้นทุกรายละเอียดแล้วก็ไม่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าฉะนั้นก็ต้องทำทุกวิธีนะคะออกมาให้ดีที่สุดด้วยในส่วนของหัวใจวันนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานค่ะระวังจะมีปัญหาเพราะลูกน้องบริวารนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะสำหรับการกินส่วนต่างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนโสดวันนี้ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะพักหัวใจเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนการลงทุนก็ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงเอาไว้บ้างเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรก็ต้องทำอย่างเป็นคนมีมืออาชีพหรือเป็นคนเป็นมืออาชีพนะคะในส่วนของการเจอปัญหาวันนี้อย่าเพิ่งท้อพยายามลองหาเส้นทางหรือวิธีการอื่นๆดูบ้างในส่วนของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่คนรักค่อนข้างตามใจนะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานจะมีหลายเรื่องให้ต้องคิดวิตกกังวลนะวันนี้ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำให้มากๆในส่วนของหัวใจก็มีเกณฑ์การพูดคุยในเรื่องของการแผ่ขยายเรื่องของที่อยู่ยานพาหนะด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสดๆได้นะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมาคุณยุ26ธันวาคม2533 10:29 น.พุธกลางวันอยากย้ายงานอยากย้ายที่พักมีเกณฑ์เมื่อไหร่คะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26
ณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับที่ดูเด่นชัดแล้วก็มีโอกาสที่จะคือถามว่าช่วงนี้มีไหมเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยย่าง29ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ก็มีโอกาสอีกหนึ่งรอบที่ผมอธิบายใน2เฟสก็เพราะว่าลองดูนะครับถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งย้ายผมกลัวไม่จบเดี๋ยวปลายปีต้องย้ายอีกรอบหนึ่งฉะนั้นช่วงนี้อยากจะให้ลองอดทนใช้ความพยายามให้มากขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับทำบุญเสริมช่วงปีจรย่าง26นี้นะครับเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้อยากให้ลองตรวจสอบดูว่าทางวัดนั้นใช้ประเภทไหนจะได้ใช้งานได้จริงนะอันนี้คือทำแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งปีนี้คุณร้อนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสหสรรนะคะเกิดวันที่9กรกฎาคม2526เวลาเกิด 7:57 นาทีวันเสาร์นะคะถามโชคลาภอยากย้ายงานแล้วก็การทำบุญเสริมดวงค่ะคงไม่ให้ทำเพราะว่าถ้าคุณอยากย้ายงานถ้าทำแล้วโอกาสจะได้ย้ายก็ลดน้อยลงในทางโหราศาสตร์มันมีผลเช่นเดียวกันแบบนั้นฉะนั้นก็ปีนี้ถ้าอยากจะโยกย้ายก็หางานครับนะมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าองค์รวมเนี่ยปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ของชีวิตการทำงานแล้วก็ถ้าในแง่ของธุรกิจปีนี้ไม่ควรจะเข้าหุ้นแล้วถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีราหูเสวยครับจนถึงย่าง41ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับศักดิ์สิทธิ์มากโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเรศนะคะ5มกราคม2517เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันเสาร์โชคลาภกับความรัก5ทุ่มตรงกับวันเสาร์วันนี้หลายท่านครับปัตตนิกาลีอายุแตะถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีจืดจาง expire พลิกผันเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งจะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาหาแต่ปีนี้ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นถ้ายังโสดอยู่ให้ระวังคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นดูให้ดีเพราะต้นทุนในเรื่องของคู่ของคุณนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแล้วก็อยู่เรือนหินะโยงถึงเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ15สิงหาคม2530นะเวลาเกิดทุ่มตรงวันเสาร์เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือเปล่าทำงานด้านทีวีขอเน้นๆลาภกาลีเน้นอีกแล้วนะก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครับแต่คุณก็ต้องหางานนะและปีนี้ปุตตะมีอายุแตะก็มีโอกาสจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เหนือสิ่งอื่นใดตัวคุณนั้นจะต้องแสวงหาผมก็คงไม่แนะนำให้ทำอะไรเป็นการเสริมชะตาเพียงแต่ว่าในส่วนของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็พระฤหัสบดีนะครับก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองพระแก้วมรกตก็ได้ครับวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบ SMS ต่อมาค่ะคุณวริยา9พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด5ทุ่มวันอาทิตย์คู่ครองการงานแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง47นะจ๊ะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับแต่ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้นะครับส่วนถ้ายังโสดคุณควรจะมีคู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้การงานย่าง47นี้เป็นอย่างไรก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วก็อาจจะออกแนวถดถอยหรือมีปัญหาเยอะก็ได้แต่เสียงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพงศกรนะคะ29ธันวาคม2526เวลาเกิด 11:58 นาทีวันพฤหัสบดีจะมีบุตรเมื่อไหร่นะพยายามมาเกือบ2ปีแล้วการเงินกับการงานด้วยคุณพงศกรวัน9ธันวา29ธันวาคม2526ค่ะ29ธันวาตรงกับวันพฤหัสบดีความจริงก็ต้องดูดวงคุณแม่ประกอบด้วยนะแต่ว่าถ้าลำพังดูเฉพาะดวงของฝ่ายชายย่าง33และย่าง34นี้นะครับถ้าอยากจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยให้ลงทุนในช่วง2ปีนี้แล้วถามว่าจังหวะไหนที่เด่นกว่า34ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณเปิ้ลนะคะ28เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 01:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ความรักกับโชคลาภค่ะระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้คือต้นทุนในเรื่องของความรักด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้าคุณยังโสดอยู่รักใหม่ไม่ดีนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวจะดีกว่าในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ฝากระวังอุบัติเหตุครับของคุณก็ให้ไปบริจาคโลหิตนะครับถ้าร่างกายคุณพร้อม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอ้อยนะคะ15มีนาคม2515ค่ะเวลาเกิด 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธครอบครัวสุขภาพการงานการเงินค่ะ15มีนา15ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับแต่ช่วงเวลาที่เกิดถือว่าฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันเดิมอยู่คือวันอังคารในทางโหราศาสตร์ครอบครัวสุขภาพการงานและการเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นสีผมก็ต้องทายดีนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เริ่มต้นในจุดเดิมนะถามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีกว่ากันอยู่ที่เดิมมีโอกาสจะเจริญงอกงามมากกว่าสภาพคล่องก็มีเกณฑ์ได้ลุ้นเงินก้อนนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณถ้าไม่ใช่เมษาพฤษภาก็จะไปกระโดดเป็นช่วงปลายปีครับประมาณพฤศจิกาธันวาคมสุขภาพได้พื้นชะตา2ทางหลักๆทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหาร SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กันยายนนะคะ2504เวลาเกิด 02:00 ระบุว่าเป็นวันพุธกำลังปลูกบ้านอยู่สำเร็จหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไร7กันยา04ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถ้าเป็นการแปลงวันกรุณาส่งข้อมูลมาสากลเข้ามายืนยันอีก1ครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิติพงศ์นะคะ25ตุลาคม2523เวลาเกิด 11:01 นาทีวันเสาร์การงานการเงินสุขภาพแล้วก็อาชีพค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าคุณกิติพงศ์มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานช่างถือว่าดีนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเควีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงถ้าเป็นตัดผมก็จะเป็นแบบบาร์เบอร์นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าเด่นปีนี้ยังไม่ให้ทำถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินเน้นในเรื่องของสถานที่เป็นหลักไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นเส้นรองนะครับในโรงเรียนโรงอาหารตลาดนะในห้างในมอลล์ในพลาซ่าพวกนี้ถือว่าสมรูปปีนี้เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่อยากจะฝากให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงความสัมพันธ์กับคู่ครองถ้าคุณมีคนรักให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกันยาค่ะคุณกันยาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าวันพฤหัส24กรกฎาคม2523ปีวอกค่ะเวลา 05:00 นกว่าตีห้ากว่าฟ้าสว่างคือวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีตีห้ากว่านี่เลยตีห้าครึ่งหรือยังจ๊ะพอดีค่ะหนูเคยคุยกับอาจารย์ว่าสองสามปีที่แล้วอาจารย์บอกฟ้าสว่างแล้วตอนนั้นที่คุยบอกว่าฟ้าสว่างแล้วด้วยค่ะเพราะอาจารย์ถามรูปดวงนะว่าเป็นโรคอะไรอะไรนะเดี๋ยวลองดูข้อมูลเก่ากันก่อนนะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรคู่กับเรื่องเงินค่ะจะมีคู่ไหมคะเข้ามายังของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง35 36แล้วนะเข้าย่าง36แล้วดวงเนี้ยจริงๆแล้วปัตตานีเป็นกาลีก็ผมใช้คำว่าไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่ก็ได้ถึงมีก็ไม่ค่อยดีลงตัวยากลงตัวช้าก็ได้ปีที่แล้วมีเข้ามาบ้างไหมฮะมีค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมก็มันจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับเพราะว่าย่าง35ในวงกลมตกก็ค่อยๆดูกันไปนะครับแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ที่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเข้าย่าง37เนี่ยเกณฑ์ความรักมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามคบหานะครับเพียงแต่ว่าประคองให้ผ่านย่าง37ไปแล้วก็โอเคคนลักษณะแบบไหนอาจารย์ถึงสมดวงคะแหมตอนนี้ก็ใครก็ได้แล้วมั้งไม่ต้องเลือกลักษณะแล้วใช่ไหม มีโอกาสครับที่จะเป็นคนที่สูงวัยกับคุณ นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะเป็นพวกพ่อม่ายอะไรพวกเนี้ย
นะหรือคนที่เคยคบหากับคู่ครองอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ต้องรีบมีเข้ามาอย่างที่ผมบอกแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวง่ายๆหรอกครับยังไม่ลงตัวจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะตอนนี้หนูรับงานเย็บผ้าค่ะรับมามาทำที่บ้านโอเคเป็นลักษณะเป็นผ้าโหลป่ะคะเย็บประกอบกันเป็นผ้าเหลืองค่ะเป็นหนูแล้วก่อนหนูทำผ้าโหลแล้วหนูย้ายมาทำผ้าเหลืองจีบอลผ้าค่ะอย่างนี้เหมือนกันก็คือลักษณะที่ว่าจะต้องมีการประสานใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะเอาหลายๆชิ้นมาเย็บเป็นรูปใช่ไหมแต่ว่าใช่ค่ะใช่มันเป็นชิ้นตัวแล้วหนูก็มาต่อเป็นผืนผ้าห่มอะค่ะต้องทำแบบนั้นดีแล้วค่ะอาชีพไม่ห่วงเรื่องคู่ถ้าอยู่คนเดียวได้ผมเชียร์จบเลยมันอยู่คนเดียวแม่เขาอยากให้มีคู่จะถ่ายมาถึงได้ค่ะความจริงไม่ใช่แม่เราตัวเองก็อยากมีนะก็บางครั้งก็เราโตแล้วอะค่ะครับแล้วปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับโดยเฉพาะคำพูดกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันค่ะนะจ๊ะอ่ะไปบริจาคทุนการศึกษาหน่อยมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะแต่ก็ถ้าคู่นี้คือก็มีเข้ามาเราก็คุยไปได้ใช่ใช่แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยระวังคือกลัวเสียใจไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเสียใจค่ะค่อยๆดูไม่ต้องรีบหลังวันเกิดไปแล้วทำทานให้ชีวิตสัตว์นะจะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ได้โคกระบือสุนัขแมวจรจัดพวกนี้ช้างช่วยช้างกลับบ้านอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นค่ะจ้ะค่ะโอเคเนาะค่ะจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะต่อมาที่ SMS นะคะคุณนันนภัทร26มิถุนายน2521เวลาเกิด 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันจันทร์ค้าขายรองเท้าดีไหมคะถ้าพูดถึงรองเท้าปัจจุบันนี้มันก็ต้องแบบมีกลิ่นอายในเรื่องของแฟชั่นนั่นแหละนะครับก็สุขมหาอุดเป็นเจ้าของกิจการทำได้นะเพียงแต่ว่า ปีนี้กรรมะกาลีปีหน้ากาลีกระแทกกรรมะเอาไปว่าอาชีพที่อยากจะทำผมทายดีเพียงแต่ว่ายังไม่อยากให้ลงทุนในช่วงย่าง38และ39ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเกิดวันที่9กันยายน2503เวลาเกิดตี3กว่าฟ้าสว่างวันศุกร์อนาคตจะดีขึ้นจะรวยไหมคะอาชีพอะไรเรียนโหนดีไหมพฤหัสพยายะจักรพรรดิเกาะก็ต้องบอกว่าดีมากนะดีมากนะนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนจริงๆเราให้เลยวันเกิดไปก่อนค่อยไปเรียนอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าแป๊บนึงนะครับพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้ในโปรดักต์นั้นๆจริงๆร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ตำรับตำราต่างๆอันนี้เด่นตลอดจนถ้าไม่อยากลงทุนก็เป็นนักขายมืออาชีพก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมา21สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิดเช้ามืดพระบิณฑบาตแล้วเห็นเส้นลายมือบอกว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีแล้วก็ดวงปีนี้เป็นอย่างไรอาชีพทำซักรีดอยู่ค่ะลัคนาราศีกรุงเทพมหาอุตชาวินทบาทแล้วไม่ทราบว่ากี่โมงนะเดี๋ยวผมลองดูประมาณการช่วงตีห้าครึ่งถึงหกโมงก็คาบเกี่ยวจริงๆด้วยนะครับระหว่างกรกฎกับสิงห์นะของคุณเนี่ยอ่ะพอดีดูรายละเอียดอื่นประกอบในดวงก็คือว่าถ้าพื้นชะตาไม่สมหวังเลยในเรื่องของคู่เนี่ยนะก็คุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็ถ้าปีที่ผ่านมาชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็เป็นการเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการวิเคราะห์ลัคนาซักรีดดีหรือไม่ของคุณซักรีดเหนื่อยนะครับถ้าถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือเปล่าไม่เด่นนะเพราะว่าพระบิณฑบาตก็เห็นฟ้าสว่างแล้วล่ะของคุณที่เด่นที่สุดในดวงถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพถือว่าดีครับสมุนไพรยาวิตามินอาหารเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์อันนี้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นก็พวกตำรับตำราหนังสือหนังหาศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ลองดูนะครับว่ามีความถนัดหรือไม่SMS ต่อมาค่ะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรในปีนี้นะคุณธัญนันท์นะคะ7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์การงานการเงินโชคลาภวิธีแก้ไขเรื่องติดขัดค่ะ7กุมภา
20นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นึกอยู่แล้วมันต้องโยงกรรมะกับโยงเรื่องเงินนะครับก็ดาวพุธเสียอยู่เรือนเงินทั้งคู่และชิ่งเรือนงานด้วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับมันคงไม่มีใครแก้ได้ทั้งหมดในเรื่องของสภาวะกรรมแล้วก็ในเรื่องของสถิติในทางโหราศาสตร์ที่เวียนมาบรรจบเพราะไม่มีใครดีทุกปีของคุณปีนี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกผู้ที่เป็นใบ้พวกนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับและช่วงนี้จนถึงช่วงอายุย่าง40เนี่ยพระพุทธเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าบูชาถ้าเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมก็ได้ณมะระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดารินนะคะ26กรกฎาคม2535เวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ปีนี้จะมีเรื่องดีๆบ้างหรือเปล่าถามซะผมท้อเลยกรรมะเป็นกาลีและบังเอิญโยงเรือนเงินกับเรือนคู่ด้วยหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง25ลักษณะปัญหา3อย่างที่ผมทายทักมันก็ยังคงอยู่แต่อาจจะสลับโทนน้ำหนักจะแตกต่างกันอดทนหน่อยครับให้เลยผ่านย่าง25ไปก่อนนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ พระอังคารเสวยอายุนะครับอยู่จังหวัดไหนไม่ได้บอกนะก็ถ้าสะดวกก็พระนอนก็ได้วัดพระเชตุพนนะครับยัสสานุสรเนนาปิอันตะริเขปิปานิโนมาติคะชันติควบคู่กับติหังจโตโรทินังวันละ8จบครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ